าองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรมีการวิเคราะห์ความสุขของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่7ในภาพรวมปี2565ทั้ง9ด้านพบว่าอยู่ในระดับมีความสุขที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.41 ซึ่งมิติที่เป็นโอกาสพัฒนาคือมิติสุขภาพกายดี Happy Body มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.75 มิติผ่อนคลายดี Happy Relax มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.25และมิติการเงินดี Happy Money มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.94 จึงนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจและการเงินที่ดีมาใช้ออกแบบกิจกรรมโดยศูนย์สุขภาพจิตที่7ได้กำหนดแผนการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโดยส่งเสริมให้บุคลากรออกแบบแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อให้บุคลากรได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการปรับพฤติกรรมสุขภาพเป็นการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการบริหารจัดการเสริมสร้างความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน Work Life Balance นอกจากนั้นยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจเช็คความสมบูรณ์ของร่างกายและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและมีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายหรือ InBody เพื่อวัดปริมาณกล้ามเนื้อวัดมวลกระดูกโดยกำหนดระยะเวลา3เดือนในการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับพฤติกรรมสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจ InBody ของบุคลากรก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน19คนพบว่าค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1คนน้ำหนักสมส่วน9คนน้ำหนักเกินมาตรฐาน2คนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์อ้วน4คนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก3คนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพจนนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพโดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จากผลวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจ InBody ของบุคลากรหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมขององค์กรพบว่าค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1คนน้ำหนักสมส่วน11คนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์อ้วน5คนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก2คนจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบุคลากรมีค่า BMI อยู่เกณฑ์มาตรฐานมากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิด Best Practice จากบุคคลต้นแบบ3ท่านที่สามารถสร้าง Work Life Balance และดูแลสุขภาพกายและจิตได้ดีจนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ด้านดัชนีมวลกายน้ำหนักที่ลดลงการเจ็บป่วยลดลงร่างกายแข็งแรงมากขึ้นโดยใช้รูปแบบการออกกำลังกายคือเล่นฟิตเนสอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งและการทำ Intermittent Fasting หรือที่เรียกว่า IF มีการเชิดชูเกียรติบุคคลทั้ง3ท่านและให้เป็นผู้สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จะขยายผลไปยังบุคคลอื่นต่อไปในส่วนของการพัฒนาสติองค์กรได้มีการส่งเสริมสุขภาพใจด้วย Mindfulness in Organization หรือ MIO เป็นการฝึกสติก่อนเริ่มประชุมประจำเดือนเพื่อให้มีสมาธิก่อนเริ่มการทำงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายบุคคลลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและหาช่องทางเพื่อสร้างรายได้ให้กับบุคลากรซึ่งกระบวนการนี้ยังคงถูกผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องในการวางแผนด้านการเงินของบุคลากรนอกจากนี้ยังเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรและส่งมอบความสุขให้กับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่7ได้มีการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนเกิดของบุคลากรทุกคนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรและยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ตลอดจนจัดกิจกรรมตามประเพณีอีกเช่นประเพณีวันสงกรานต์มีการรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทยโดยได้เชิญอดีตผู้บริหารผู้มีคุณูปการและบุคลากรผู้เกษียณราชการร่วมกิจกรรมทำบุญและร่วมกันส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวและอวยพรแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเก
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกันศูนย์สุขภาพจิตที่7มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขโดยจะเน้นให้ความสำคัญในด้าน Happy Body และ Happy Relax ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มกระบวนการจัดการด้าน Happy Money ด้วยแนวคิดคุมงบจบหนี้มั่งมีก่อนเกษียณ